ถ้าทุกคนสนใจในศีล5รู้รักษาประพฤติธรรมนำวิถีไร้ซึ่งโจรปล้นฆ่าและราวีสังคมดีมีสุขทุกวันคืนขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงปรากฏมีแก่พระรัตนตรัยน้อมกราบถวายความเคารพในเมตตาปรมีธรรมของพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับขอธรรมสวัสดีความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมจงปรากฏมีแก่บรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังทั้งทางคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่ FM 96.0 MHz หรือท่านทั้งหลายที่กำลังติดตามรับชมทาง Facebook Live อยู่ณขณะนี้กับอัตมภาพพระครูปรัชญ์ธินวัฒน์ญาณสิทธิวาทีสำนักวัดยางกวงจอมสลีปุรีนามหนังรั้วตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่35เช้าวันนี้อำนวยพรสาธุชนญาติโยมท่านทั้งหลายขอให้สุขกายสบายใจทำมาค้าคล่องทำสิ่งใดก็ขอให้มีกำลังใจทำใจให้เบิกบานกันไว้ก่อนในเบื้องต้นเมื่อใจนั้นเบิกบานดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จักสำเร็จสำเร็จผลด้วยอนุภาพของใจที่สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์นั้นก็เหมือนน้ำที่เต็มแก้วญาติโยมท่านทั้งหลายด้วยความที่ว่าถ้าใจเฮานั้นยังมีความคิดอื่นๆอยู่สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานั้นมันก็ยากที่จะทดแทนกันได้เพราะนั้นก่อนที่เฮาท่านทั้งหลายจะรองรับสิ่งอื่นๆขอให้ญาติโยมท่านทั้งหลายเทสิ่งเก่าๆออกไปก่อนน้ำที่ขังกับน้ำที่ไหลเวียนนั้นย่อมมีประโยชน์ที่ต่างกันจิตใจของคนเราก็เหมือนกันญาติโยมท่านทั้งหลายไอ้อย่างที่มันเป็นของเก่าบางทีเก่าจนปอดจะเน่าแล้วเฮาก็บ่ทายเทสักเตื้อนั่นก็เป็นเพราะว่าเฮายึดมั่นถือมั่นอยู่กับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นในอริยสัจ 4เปิ้นก็ถึงบอกไว้ถึงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคกล่าวถึงเหตุแห่งทุกข์กล่าวถึงการดับทุกข์อันยังคือเหตุแห่งทุกข์ญาติโยมท่านทั้งหลายญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่ชมก็ดีที่ฟังก็ดีบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าท่านทั้งหลายที่ติดตามรับชมทางวิทยุอยู่ในเวลานี้ก็ดีพึงเข้าใจแล้วก็จดจำไว้ให้มั่นว่าสิ่งอันที่จะนำพาความทุกข์ให้เกิดขึ้นมีแก่พวกเราท่านทั้งหลายนั้นคือตัณหา3ประการนอกเหนือจากตัณหา3ประการนี้บ่ใช่เหตุแห่งทุกข์
พราะฉะนั้นสิ่งอันสำคัญที่สุดที่เฮาตั้นทั้งหลายจะหวังกำจัดถอนรากถอนโคนอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงทั้งกายทั้งจิตคือตัณหาสามประการมีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นต้นนี่คือหลักใหญ่กามตัณหาคือความทยานอยากในกามกามอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันมาลุ่มหลงหลอกล่อทั้งรูปทั้งเสียงกลิ่นรสผดทพะสิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงนะที่เฮาตั้นทั้งหลายไปตกหลุมก็ดีที่เฮาตั้นทั้งหลายไปลุ่มหลงมันก็ดีบ่ว่าจะเป็นอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงรวมไปถึงเนื้อตัวผู้คนทั้งชายทั้งหญิงอันเกิดเป็นกามอารมณ์ที่ประกอบกันด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะทำให้จิตใจของคนมนุษย์นั้นลุ่มหลงนี่เรียกว่ากามอารมณ์กามตัณหาความทยานอยากในกาม ภาวะตัณหาความอยากจะมีอยากจะเป็นความอยากจะมีอยากจะเป็นนี่ก็เป็นความทยานความทุกข์เหมือนกันอยากจะได้อยากจะมีแล้วมันบ่ได้สิ่งนั้นบ่มีสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์วิภาวะตัณหาอยากจะพ้นจากสิ่งที่มีที่เป็นคือบางคนเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นภัยบ้านอยากจนบ่มีเงินบ่มีทองอยากจะพ้นจากวิบากตัวนี้มีความทุกข์เหลือเกินอยากจะพ้นจากชีวิตแบบนี้อยากจะพ้นจากกรรมแบบนี้อยากจะพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นไปแบบนี้นี่เรียกว่าวิภวตัณหาเพราะฉะนั้นหลักใหญ่สำคัญเนี่ยอันเป็นแม่สาขาเนี่ยก็คือตัณหา3ประการทีนี้ถ้าหวังจะหาทางดับทุกข์คือนิโรธท่านทั้งหลายก็จะต้องปล่อยละแล้วก็วางตัณหา3ประการนี้ให้ได้ถ้าจิตใจของเฮานั้นสามารถที่จะปล่อยละวางตัณหา3ประการนี้ได้แล้วแล้วก็รีบมาดำเนินมรรคก็คืออริยมรรคมีองค์8เจริญศีลสมาธิปัญญาให้ถึงพร้อมคือมรรคมีองค์8นี่แบ่งกันอยู่แล้วว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธินั้นเมื่อแยกสาขาออกมามี3กลุ่มลักคือกลุ่มศีลกลุ่มสมาธิกลุ่มปัญญาก็เล่นไปตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะอาชีวะวายามะสติสมาธิอันเป็นสัมมาทั้งหลายเหล่านี้8อย่างนี้คือเส้นทางคือเฮาตั้นทั้งหลายดำเนินการเลยไปปิ้นมาเลยไปปิ้นมาว่าอริยมรรคมีองค์8นี้มีอย่างพ้องแล้วเฮาตั้นทั้งหลายก็เอามาเทียบเคียงกับกิจวัตรประจำวันของเฮาเทียบเคียงกับใจของเฮาในเวลานี้เอาอย่างอีเพื่อความจำง่ายแล้วก็เพื่อการพัฒนาตัวเก่าเพราะไอ้อย่างญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะว่ามรรคมีองค์8นี้บุคคลจะเจริญคือได้ถึงที่สุดนั้นจะต้องเอามาเทียบเคียง1เอามาศึกษาแล้วรู้ว่ามรรคคืออย่างแล้ว2ก็ต้องเอามาปฏิบัติแล้วก็3ปฏิบัติแล้วจนให้มันช่ำชองนี่ต้องทำแบบนี้นี่คือการเข้าถึงมรรคเข้าถึงผลนี่คือการนำพาความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตในแบบอย่างแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั่นแหละญาติโยมท่านทั้งหลายอาตมภาพก็ไม่ได้เอาลักไหนมาฮื้อหรอกก็ลักนี่แหละอย่างน้อยๆเฮาท่านทั้งหลายก็จะได้ฮู้ลักใหญ่ๆว่าอันหยังเป็นลักใหญ่ของความทุกข์แล้วก็อันหยังจะเป็นลักใหญ่ในการดับทุกข์ได้เพราะนั้นเราพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงท่านกล่าวไว้เลยว่าสิ่งที่พุทธเจ้าทั้งหลายล่วงมาแล้วได้แสดงนั้นคือความทุกข์และความดับทุกข์เนี่ยมีอยู่2 อย่างนี้แล้วเฮาท่านทั้งหลายในฐานะพุทธศาสนิกชนพวกเราท่านทั้งหลายนั้นได้พยายามที่จะศึกษาหันความทุกข์แท้หรือยัง
เมื่อหันความทุกข์แล้วพยายามที่จะศึกษาหาวิธีทางดับทุกข์แล้วหรือยังถ้าญาติโยมได้สองอย่างนี้เป็นหลักแล้วชีวิตนี้ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งสิ้นแหละโยมไม่ต้องไปกึดหรอกว่าจะรวยกะบ่รวยกะปะโถถ้าอริยทรัพย์มันเกิดแล้วไหนจะบ่รวยไหนจะบ่สำเร็จโยมต้องการอย่างเวลานี้สุขภาพที่ดีอย่างนั้นหรือบ้านจองหอเฮือนที่ดีอย่างนั้นหรือลูกหลานที่ดีอย่างนั้นหรืออะไรอย่างที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตแหมขอให้มันมีอริยทรัพย์เหล่านี้ตะนานอกนั้นมันโตยมาหมดเลยเนี่ยแม้แต่อัตมภาพตรงวันนี้สิ่งหนึ่งก่อนจะสร้างบุญสร้างบารมีอะไรอย่างต่างๆเอาง่ายๆคือถ้าต้องการปรารถนาสิ่งใดก่อนสิ่งหนึ่งที่อัตมภาพจะทำคือกลับมาดูตัวเก่าก่อนกลับมาดูกายดูวาจาดูใจของตัวเก่าก่อนว่าในเวลานี้นั้นเฮานั้นมีความทุกข์มากหรือความทุกข์น้อยประการใดในเวลานี้นั้นจิตใจของเฮานั้นผ่องใสขนาดไหนถ้าเฮามีความโลภมากมีความโกรธมากมีความหลงมากสิ่งที่มันจะพึงเกิดพึงมีแก่ตัวเฮานั้นบ่มีทางมันจะถอยออกไปกับน้อยมันจะถอยเข้านะมันจะถอยออกเพราะกิเลสตัวนั้นน่ะมันเป็นตัวมาบังมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นวิธีของกิเลสของมารอยู่แล้วที่จริงคนหลายๆคนเนี่ยจะถึงความสุขในชีวิตอยู่แล้วบรมมาล่อแต่ก็เพราะว่าวิบากกรรมอันเป็นอกุศลกรรมมาทัดทานอย่างคนบางคนอยากจะเข้าวัดทำบุญสุนทานอยากจะสร้างบุญสร้างบารมีมารก็มาขวางใจเหี้ยบ่เฮ้เนี่ยบ่เฮ้ทำเพราะเปิ้นจะมาขวางเหตุก่อนจำไว้ให้ดีญาติโยมเวลาเราจะทำความดีแล้วเราทำความดีบ่ได้เนี่ยเพราะว่ามารมาโดนใจเปิ้นจะไปทำลายเหตุทั้งหมดเลยที่เปิ้นไล่ทำลายเหตุก็เพราะว่าเปิ้นบ่ต้องการให้เกิดผลบางคนเนี่ยโยมอยากจะรวยอยากจะมีความสุขในชีวิตอยากจะเนี่ยขจัดปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่เราอ่ะไปทำเหตุที่มันบ่ถูกผลมันเลยเกิดเป็นแบบนี้สิ่งแรกเลยที่ญาติโยมท่านทั้งหลายจะแก้ไขบ่ใช่ให้ญาติโยมท่านทั้งหลายไปอ้อนวอนขอร้องหาสิ่งใดพึงไปตั้งกำหนดจิตให้ดีว่าเหตุแห่งความทุกข์นี้เกิดจากอะหยังแล้วไปสร้างเหตุให้มันดีแห่ใหม่มันสร้างได้ตลอดญาติโยมอดีตก็คืออดีตมันพ้นไปแล้วต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับมันทำปัจจุบันให้ดีเตอะถ้าวันนี้มันดีเสียอย่างวินาทีนี้มันดีเสียอย่างจำไว้นะวินาทีตั้งหน้ามันก็ต้องดีแต่ถ้าวินาทีนี้มันบ่ดีจะมาเอาอย่างความโชคดีมงคลหรือแม้กระทั่งสิ่งอันเป็นความเจริญงอกงามจะเกิดขึ้นได้มันบ่มีเพราะเฮาบ่ได้สร้างเหตุมันไว้นี่พระพุทธเจ้ามีปกติสอนกันแบบนี้ในพระศาสนาของเฮาสอนกันแบบนี้คือให้เชื่อในเรื่องลักเรื่องเหตุเรื่องผลมีเหตุมีผลที่สอดคล้องรองรับกันได้นี่คือพระพุทธศาสนาอยากโยมสาธุชนท่านทั้งหลายแล้วเวลานี้พวกเราท่านทั้งหลายนั้นเข้าใจคำว่าพระพุทธศาสนาขนาดไหนหมอกใดนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากทีนี้ที่จริงแล้ววันนี้จะมาได้อู้ถึงเรื่องนี้แต่ที่อู้ถึงเรื่องนี้เกริ่นไปก่อนก็เพื่อที่จะดับทุกข์ให้กับหลายท่านหลายคนที่บางทีเวลานี้จะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีบ่ต้องว่าประพฤติปฏิบัติธรรมอะแม้แต่ทั้งโลกเฮาก็เหมือนกันที่ยุ่งยากยุ่งยากตั้งวันนี้ก็เพราะว่ามีตัณหา3ประการนั่นแหละวิธีอันจะเป็นทางดับทุกข์ได้ท่านทั้งหลายก็พยายามปล่อยปล่งวางละตัณหา3ประการนั้นเตอะนะจิตใจของเฮาก็จะเบิกบานเกิดโสมนัสปิติความปราโมทย์ขึ้นอิ่มเอมในจิตในใจขึ้นได้ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายเนาะที่มาสร้างเหตุแห่งความสุขแล้วก็สร้างเหตุแห่งการจะดับทุกข์ท่านทั้งหลายคงทราบกันดีว่าในเวลานี้วัดยางกวงของเฮาอัตมภาพในนามเจ้าวัดวัดยางกวงได้ขอเจริญพรเรียนเชิญญาติโยมท่านทั้งหลายว่าเวลานี้เจ
จังหวัดเชียงใหม่ของเฮานั้นกำลังก่อร่างสร้างแปลงพุทธมณฑลประจำจังหวัดเป็นพุทธสถานเป็นศาสนสถานซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของลักษณ์ในทางพระศาสนาคือศาสนธรรมศาสนทายาทศาสนวัตถุนะซึ่งสิ่งต่างหลายเหล่านี้เป็นของอันกู้กันที่เฮาตั้นทั้งหลายจะไปร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาสนวัตถุหรือศาสนสถานนั้นก็เพื่อเป็นที่ล่ำที่เรียนเป็นที่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทให้แก่ศาสนบุคคลอันจะได้มาเรียนรู้ในศาสนธรรมแล้วก็เผยแผ่สานต่อพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปในวันต่างหน้าเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายที่มีกุศลและเจตนาโอ้หลายท่านหลายคนบ้านเหนือบ้านใต้บ้านใกล้เรือนเคียงขออนุโมทนาเป็นอย่างมากที่ญาติโยมท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันสมทบทุนก่อร่างสร้างห้องน้ำทราบว่าอาตมภาพได้นำพาญาติโยมทั้งหลายสร้างห้องน้ำเบื้องต้นจำนวน30ห้องซึ่งตอนนี้ตั้งแต่วันที่เช้ามาละนะทางช่างก็ได้เริ่มดำเนินการนะขุดดินนะสร้างลักนะซึ่งก็จะต้องเทฐานหลักก่อนแล้วก็ก้อยก่อขึ้นมาซึ่งตอนนี้ช่างก็ทำงานอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพดีเหมือนกันเป็นที่น่าอนุโมทนาก็คิดว่าบังเกิดออกพรรษานี้ห้องน้ำพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ก็คงจะสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีต้องขออนุโมทนาสำหรับญาติโยมที่ถามกันเข้ามาว่าเอ๊แล้วอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพลักห้องละ 30,000 บาทนั้นยังเหลืออยู่ก่อก็ขอเจริญพรญาติโยมฐานบดีผู้มีบุญสำหรับท่านทั้งหลายที่มีกำลังหรือจะไปรวมญาติกันก็ได้นะอยากจะมีโอกาสอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่อยากจะสร้างที่ปดตุกเนาะอันอื่นก็เคยสร้างกันหมดแล้วจะมาสร้างเหตุแห่งการดับทุกข์ด้วยการสร้างวัจกุฏีหรือว่าห้องส้วมตามรอยพระภากุละเถระซึ่งพระอรหันต์พระเถระรูปนี้นั้นด้วยความที่ท่านได้รับเอตทัคคะว่าเป็นผู้มีโลกน้อยก็เพราะว่าเหตุท่านได้สร้างไว้ดีคือท่านได้สร้างส้วมไว้สร้างวัจกุฏีห้องน้ำไว้สำหรับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าถวายพระพุทธเจ้าและก่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายด้วยอนุภาพด้วยเหตุที่ท่านสร้างนะห้องน้ำนั้นก็บันดลบันดาลผลให้ท่านนั้นเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยเพราะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายบางท่านบางคนเป็นพยาธิพยำบ่ฮู้หายจะเนี่ยอย่างใดดีบางอย่างมันเป็นโรคกรรมโรคเวรเหลือเกินไปตรวจมันก็บ่หายสักเตื้อบางทีไปตรวจก็เป็นมาติกติกอย่างเงี้ยอย่างใดดีก็เอาว่าญาติโยมก็ลองใช้วิธีนะเอาบุญเข้าหนุนนำบางท่านบางทีใช้รักเหตุรักผลแล้วมันมาหายสักเตื้อก็ใช้รักบุญเข้าหนุนนำก็สร้างเหตุแห่งการดับทุกข์สร้างอนิสงส์ให้เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องของบุญหรอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านให้เชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลแห่งกรรมญาติโยมท่านทั้งหลายกรรมก็คือการกระทำของเฮานี่แหละถ้าเฮาสร้างเหตุอย่างใดผลมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอัตมภาพนี่บ่ใช่คุยนะนี่ตรงแขนตรงนี้เนี่ยมันเป็นแผลขึ้นมา คือบ่ฮู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นจากอะหยังมันเป็นมาหลายเดือนญาติโยมท่านทั้งหลายตรงแขนตรงนี้นะเนี่ยมันเหมือนมันฮ้อนในแล้วมันเกี่ยวกับผิวหนังอันเป็นเรื่องของน่าจะเกี่ยวกับน้ำเหลืองเพราะว่าต้นทุนของตัวเก่านั้นก็เป็นน้ำเหลืองเสียมาตลอดมันจะเป็นความบังเอิญก็ว่าเป็นบุญเนี่ยอย่างกบซากเพราะว่าเมื่อ 2-3 เดือนก่อนเนี่ยมันก็เป็นแผลขึ้นมามันคันญาติโยมท่านทั้งหลายคันเพราะเก่ามันก็เป็นแผลตั้งแต่เริ่มแปลงห้องน้ำเนี่ยมันได้จะได้เวลามันกะก็ว่ามันบังเอิญกะก็อย่างใดบ่ฮู้มันยุบลงไปหัวแล้วเฮาเอายาอย่างมาทามันก็บ่หายสักเตื้อเอาอย่างมาประคบมันก็บ่หายนะก็มันก็มาหายช่วงยามที่เฮาเริ่มแปลงห้องน้ำนี่พอดีเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นอานิสงส์ส่วนหนึ่งได้เหล่าเฮาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ฟังสำหรับท่านทั้งหลายที่ได้สร้างบุญสุนทานกับอัตมภาพร่วมกันแปลงห้องน้ำกันมาก็ขอมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
สำหรับตอนนี้ห้องน้ำที่เป็นเจ้าภาพลักห้องละ 30,000 ก็เหลือบ่ถึง10ห้องแล้วอยากโยมท่านทั้งหลายมีกุศลและเจตนาอยากจะร่วมสมทบทุนในการสร้างพระพุทธมณฑลประจำจังหวัดเชียงใหม่นี้มีเนื้อที่กว่า190ไร่ก่อนนะถ้าเฮาท่านทั้งหลายไปร่วมกันจัดกิจกรรมตรงนั้นอย่างเดือนสิงหานี่จะมีการประชุมคณะสงฆ์แต่ก็ต้องขออภัยด้วยว่าห้องน้ำยังบ่เซตเตื้ออันนี้ก็ยังบ่ฮู้ว่าจะต้องเฮ็ดอย่างใดอาจจะต้องขอทางเทศบาลขอรถห้องน้ำกันไว้อันนี้ก็เป็นความยุ่งยากถ้ามันบ่มีห้องน้ำที่ไหนตั้งใดก็ตามแต่ถ้าญาติโยมท่านทั้งหลายถ้ามันบ่มีห้องน้ำเนี่ยมันลำบากเพราะฉะนั้นก็ถือว่าหมู่เฮาญาติโยมเนี่ยเอาบุญด้วยกันเนาะได้สร้างเหตุแห่งการดับทุกข์แล้วก็สร้างเหตุแห่งการเพิ่มความสุขร่วมกันก็ขออนุภาพแห่งการร่วมกันสร้างห้องน้ำนี้เป็นปัจจัยแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านแล้วก็วัดยางกวงของเรานั้นจะมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมบทเนกขัมมะบารมีในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่26ตอนเย็นญาติโยมท่านทั้งหลายอูเอิญเชิญชวนพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายให้ได้ทราบสำหรับพ่อขาวแม่ขาวญาติโยมท่านทั้งหลายหวังเว้นจากภารกิจบ่ได้ติดการติดงานอันใดแจ้งบอกลูกหลานไว้ก่อนเบื้องต้นว่าวันพรุ่งนี้อีแม่จะไปปฏิบัติธรรมเนอจะไปอยู่วัดยางกวง2คืน3วันเปิ้นจะปฏิบัติตั้งแต่มะแรงวันที่26 27แล้วมะเจ้าวันที่28 2คืน3วันพอดีเนื่องในวันอาสาฬหบูชาก็กล่าวว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเป็นช่วงเดือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้แสดงลักธรรมอันยิ่งคืออริยสัจ 4ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมีพระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเดือนนี้ก็เป็นเดือนพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเฮาท่านทั้งหลายตวยเพราะฉะนั้นอัตมภาพจึงมานะเชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมบทเนกขัมมะบารมีเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยแล้วก็เฉลิมพระชนพรรษาของพระเจ้าแผ่นดินด้วยที่วัดยางกวงของเฮาในวันที่26 27 28ญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายว่างเว้นจากภารกิจก็มาร่วมกันได้ภัยมีน้ำเน้อก็ขอเชิญชวนอย่างยิ่งสำหรับน้ำจะไปเอาขวดใหญ่มาเอาขวดน้อย ใครมีน้ำใครมีขนมใครมีกาแฟโอวันตินเอาก๊อกมาตวยก็ได้แก้วพลาสติกน้อยๆนะไหนๆก็จะเอามาตานแล้วก็เอามาร่วมกันก็ยินดีอย่างยิ่งสำหรับญาติโยมทุกท่านเอามารองรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งก็อนุโมทนากับคุณแม่ฐานวรีซึ่งว่าเป็นกำลังในสำคัญนะที่ได้ช่วยงานพระศาสนาโดยเฉพาะงานปฏิบัติธรรมบทเนกขัมมะบารมีในครั้งนี้นี่ก็ได้นะครูบาอาจารย์ได้ศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามาช่วยกันมากก็เป็นที่น่ายินดีอนุโมทนาอันนี้เป็นบุญใหญ่แล้วในวันที่28กรกฎาคมตอนเย็นอันนี้ก็ถือว่าสำคัญมากเพราะว่ากลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่นะทั่วจังหวัดเชียงใหม่เลยในแต่ละอำเภอรวมกว่า 1,500 ชีวิตก็จะมาร่วมกิจกรรมนะรายการรถด่วนขบวนพิเศษพุทธศักราช2567นะแล้วก็นะร่วมกิจกรรมฟังเทศนาในฤดูเข้าพรรษาและในวันนั้นเองวันที่28จะมีพิธีประกาศรัตนปริตเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะอันสูงสุดในชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลพิธีเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบ72พรรษาที่วัดยางกวงของเฮาในวันที่28ซึ่งกำหนดการนี้เล่าให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้ทราบว่าในเรื่องของ กำหนดการวันนั้นเนี่ยโดยเฉพาะวันที่28นั้นเนี่ยก็จะมีศรัทธาญาติโยมเนี่ยทั้งส่วนงานราชการแล้วก็ตลอดจนถึงญาติโยมหมู่เฮาพี่น้องเจ้าบ้านเนี่ยมาร่วมกันที่วัดยางกวงก็คือจะเริ่มกันตั้งแต่เวลา 5:00 น.เนาะ
ห้าโมงแรงนี่ก็จะมีศรัทธาประชาชนมาร่วมลงนามถวายพระพรแล้วก็ร่วมลงทะเบียนกล่าวว่าครั้งนี้วัดยางกวงของเฮาแล้วก็ศรัทธาญาติโยมนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะโดยว่าพระองค์นั้นทรงทราบถึงกิจกรรมที่หมู่เฮาท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำตั้งแต่วันที่เช้านั้นก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะได้โปรดเกล้าเฮอผู้แทนพระองค์นั้นนะมาร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาที่วัดยางกวงของเฮาที่ผ่านมาโดยก็ยังความปรับปลื้มปิติใจให้เกิดแก่ญาติโยมตลอดจนถึงคณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านและวันที่28นี้ นะพระองค์ก็ทรงพระราชทานนะสิ่งของนะอย่างเช่นแมสกาเจลกาแล้วก็แผ่นธรรมนาวาวังเพื่อสำหรับแจกแก่ญาติโยมท่านทั้งหลายที่มาร่วมในกิจกรรมวันที่28ที่จะถึงนี้ก็ถือว่าหมู่เฮาท่านทั้งหลายจะได้รับของที่ระลึกพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตวยถือได้ว่าเป็นบุญเนาะของหมู่เฮาท่านทั้งหลายหมู่เฮาท่านทั้งหลายมาร่วมลงนามถวายพระพรแล้วลงทะเบียนแล้วก็รับของพระราชทานแล้วก่อนในเวลา 18:30 นประมาณ 18:00 นอัตมภาพในนามเจ้าวาดวัดยางกวงก็จะได้ปาฐกถาพิเศษเรื่องของพระรัตนตรัยซึ่งญาติโยมท่านทั้งหลาย มูลเหตุเป็นไปเป็นมาอย่างนี้จะเล่าให้ฟังนี่จะเล่าด้วยความปราบปลื้มปิติโดยแล้วก็เล่าเป็นความรู้แก่ญาติโยมหมู่เฮาท่านทั้งหลายในฐานะชาวพุทธโดยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงราชการที่10ของเฮานั้นพระองค์ทรงทำงานแบบปิดทองหลังพระนะกล่าวว่าพระองค์ทำงานนั้นทำงานแบบปิดทองหลังพระเวลางานพระศาสนางานอะไรอย่างต่างๆบ่ใช่เกี่ยวเพียงแค่รัฐบาลเศรษฐกิจอย่างเดียวแม้แต่งานพระศาสนาเนี่ยเกือบหลายอย่างบ่ว่าจะงานบาลีงานวิปัสสนากรรมฐานแม้แต่กระทั่งงานของเฮาที่ผ่านมานี่นะคือกิจกรรมประกาศรัตนปริตเจริญอริยมรรคเนี่ย ที่ท่านทรงแจกพิมพ์ทั่วประเทศไทยเนี่ยธรรมนาวาวังหลักการพ้นทุกข์เนี่ยท่านทั้งหลายลองเอามาอ่านเฮ้อทีเถอะจะได้หันถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าแผ่นดินเฮาว่าพระองค์ทรงหวังที่จะเฮ้อหมู่เฮาท่านทั้งหลายนั้นมีนาถะมีที่เปิ่งอันประเสริฐนาถะที่เปิ่งอันประเสริฐนั้นเนี่ยคืออะหยังหมู่เฮาท่านทั้งหลายก็ต้องมาทบทวนกันเพราะมันบ่เจ้โฆษณาชวนเชื่ออัตมภาพเป็นศิษย์พระสมณะโคดมพุทธเจ้าก็บ่ได้มีวิธีการที่จะชวนเชื่อให้ญาติโยมท่านทั้งหลายนะมาลุ่มหลงนะในกุลแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ่ใช่แต่แจ้งกันให้ทราบว่ากุลแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นมีอะหยัง มีอำนาจมีอนิสงส์อย่างใดนี่สำคัญมากเพราะว่าคนไทยเฮานี่ศรัทธาเหลือล้นด้วยความที่เฮาท่านทั้งหลายศรัทธาเหลือล้นก็ไปจับเอาภูเขาบ้างเอาต้นไม้บ้างหรือเอาสิ่งอื่นบ้างเป็นสรณะที่เปิ่งแม้แต่เทวบุตรเทวดานี้ก็ยังจะหาใช่สรณะที่เปิ่งอันสูงสุดไม่ในญาติโยมท่านทั้งหลายสิ่งอันเป็นสรณะที่เปิ่งอันสูงสุดอันยิ่งในฐานะที่เฮาเป็นพุทธศาสนิกชนก็คือพระรัตนตรัย เพราะฉะนั้นนี่พระองค์ก็ทรงเล็งหันว่าการจะแก้ไขอย่างก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้น จะต้องแก้ไขที่จิตใต้สำนึกก่อนคือต้องแก้ที่จิตที่ใจก่อนถ้าคนไทยเฮามีความอยากหาทางพ้นทุกข์มีปัญญาบ่ถึงตี้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันเป็นทุจริตก็จะเกิดขึ้นได้เพราะตัวเก่านั้นหาที่ปึ่งแต้บ่ได้เอาเข้าญาติโยมท่านทั้งหลายก็กึดเสียว่าการมาเข้าวัดเข้าวานี้เป็นไปเพื่อการบนบานศาลกล่าวอ้อนวอนขอร้องซึ่งในความเป็นจริงนั้นในหลักพระพุทธศาสนาของเฮานี้บ่มีพระพุทธเจ้าสอนให้เฮาท่านทั้งหลายเชื่อเรื่องของกรรมแล้วก็ให้เชื่อเรื่องผลแห่งกรรมเชื่อเรื่องการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า3เชื่อนี้เป็นหลักสำคัญ
พราะถ้าบ่เชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเฮาก็บ่ฟังพระพุทธเจ้าแหละทีนี้อย่างแรกก็ต้องเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก่อนด้วยความที่พระองค์นั้นเป็นพระสัพพัญญุตญาณ รู้แจ้งหันจริงในไยยธรรมถามว่าเรื่องของกรรมก็ดีเรื่องของการกระทำก็ดีผลของมันก็ดีเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องวิบากเรื่องผลแห่งบุญเรื่องทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดหรือบ่ใช่แต่พระพุทธเจ้าของเฮาเป็นผู้ค้นพบความลับของจักรวาล นี้มันจะว่าจักรวาลบ่ได้เพราะจักรวาล นี้ยังน้อยไปสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาบอกกล่าวแก่เฮาท่านทั้งหลายนี้มันสะเทือนไปถึง3โลกธาตุคือนรกมนุษย์แล้วก็สวรรค์พรหมโลกทั้งหลายทั้งปวงก็ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นศาสตร์แห่งความจริงพระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงความจริงทั้งในพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกโลกความจริงอะไรอย่างอ่ะความจริงว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างไรความจะดับทุกข์อย่างไรแล้วก็วิธีแห่งการดับทุกข์เนี่ยอย่างใดเพราะฉะนั้นในอริยมรรคมีองค์8หรืออริยสัจ4นั้นบ่จิตใจแค่มนุษย์นะจะบอกให้ พรหมโลกเทวโลกเหล่านรกทั้งหลายทั้งปวงถ้านำไปใช้แล้วภพภูมิก็เปลี่ยนจิตใจก็เปลี่ยนคือเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิอย่าลืมว่าพรหมโลกไหลลงมาก็ยังถือว่าเป็นสัตว์ในวัฏสงสารทั้งหมดเคยได้ยินก็ว่านี่อย่างเทวดาถึงชอบฟังบทธรรมจักรปวัตนสูตรเพราะพรหมก็ดีเทวดาก็ดีเปิ้นก็มีความทุกข์ในแบบของเปิ้นบ่ใช่ว่าเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์นั่งอยู่บนแท่นแล้วมันสบายอย่างเดียวบ่ใช่ความทุกข์เปิ้นก็มีเหล่าสัตว์นรกสัมหายญาติโยมท่านทั้งหลายมนุษย์เฮานี่แหละครึ่งสุขครึ่งทุกข์เนี่ยแต่มาพิจารณาดูแต่ๆน่ะอัตภาพสังขารขันธ์5เนี่ยมันก็เป็นทุกข์เหลือขนาดนี่พระพุทธเจ้าก็เลยสอนอริยสัจคือความจริงอันยิ่ง เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาแสดงนี้จะบ่มีผู้ใดคัดค้านได้ในบทธรรมจักรปวัตนสูตรถึงบอกว่าอย่างนั้นว่าบ่มีผู้ใดคัดค้านความจริง 4 อย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายรู้กันอย่างนี้แล้ว ก็เพิ่งมาพินิจพิจารณาว่าเฮาจะเนี่ยอย่างใดเมื่อหันตัวการของความทุกข์แล้วเฮาจะหาวิธีทางดับทุกข์อย่างใดด้วยวิธีที่มันสมเหตุสมผลในแบบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาเพราะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์อยากจะให้คนในสังคมไทยเฮานั้นได้รู้แจ้งหันจริงว่าอันหยังคือความจริง อันหยังคือความบ่จริงเพราะในความบ่จริงนั้นมันก็มีอยู่แต่ถ้าหมู่เฮาท่านทั้งหลายมีศรัทธาคือความเชื่ออย่างเดียวแต่ประกอบไปด้วยปัญญาอย่างตรงวันนี้เฮาอยากจะรวยอยากจะมีสุขภาพที่ดีอยากจะแข็งแรงเฮาคิดอย่างเดียวว่าเฮาจะแปลงใบสีกี่อันแปลงขนมอย่างพ่องทูบกี่ดอกเตียนกี่เล่มเอาไปบนเทวดาที่ไหนเอาไปบนพระเจ้าที่ไหนเนี่ยคือพื้นฐานของคนในสังคมไทยเนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะว่าศรัทธาคือความเชื่อของพวกเรามันเหลือล้นที่จริงถ้าเอาความเชื่อความศรัทธาที่เหลือล้นนี้มุ่งตรงต่อรัตนะแก้วทั้ง3ประการนี่นะจะบอกคือว่าพระอริยบุคคลนั้นมันยากเลยพระอริยบุคคลนั้นมันยากสำหรับท่านผู้มีศรัทธาเหลือล้นเลยจะบอกคือเพราะเฮาศรัทธาเฮาจริตอยู่แล้วหรอกคนที่มีศรัทธาจริตนี่นะถ้าไปถูกตีถูกตางนี่นะมรรคผลเกิดขึ้นเร็วมากจะบอกคือ
ครั้งในพุทธกาลก็มีคนมีศรัทธาจริตหันพระพุทธเจ้าบ่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้ากำเดียวบ่ได้ตัดเข้าถึงธรรมเลยบางคนเข้าถึงอรหัตผลด้วยซ้ำเพราะมีต้นทุนคือศรัทธาจริตอย่างหมู่เฮาท่านทั้งหลายลงมาสังเกตจริตของตัวเก่าดูว่าเฮามีจริตอะหยังจริตมีหลายอย่างราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตจริตมีหลายอย่างแต่ละอย่างนั้นก็มีอุปนิสัยลักษณะกายวาจาใจที่มาเหมือนกันแล้วการจะรับรู้รับธรรมนั้นมาใช้เนี่ยก็มีลักษณะวิถีที่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เฮาอู้ถึงศรัทธาจริตคนที่มีศรัทธาจริตเนาะมีความศรัทธาเชื่ออย่างแบบโอ้โห เต็มตี้อีนะ ถ้าเฮาท่านทั้งหลายทายเอามาไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหมดนี่นะจะได้ของดีมหาศาลจะบอกให้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในฐานะชาวพุทธ ที่นับถือเคารพคุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาก็จะต้องมาฮู้ก่อนว่านี่หยังเฮาจะต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดเพราะเราเทวดาพรหมทั้งหลายทั้งปวงก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเหมือนกันเมื่อเฮาท่านทั้งหลายเอาคุณแห่งพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งแล้วองค์คุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละ ก็จะเป็นสัจจะมากำมาคุณเฮาทีนี้จะเล่าอย่างให้ฟังที่จริงวันนี้ขึ้นบทว่าอำนาจแห่งรัตนปริตคือปริตที่กล่าวถึงรัตนะแก้ว3ประการคืออำนาจสัจจะความจริงอันเกิดแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ญาติโยมท่านทั้งหลาย ท่านกล่าวว่าปริตหรือว่าพระปริตเครื่องคุ้มครองชาวพุทธแก้ไขวิบากด้วยแนวทางแห่งชาวพุทธนิยมลองฟังเนาะว่าตรงวันนี้เวลาเฮาแก้ไขหรือว่าเอ๊อยากจะแก้กรรมเนาะหมู่อยากจะแก้กรรมแก้เวรแก้กรรมในอดีตหรือแก้วิบากกรรมเฮาจะแก้อย่างไรท่านกล่าวว่าอำนาจแห่งวิบากกรรมเนี่ยมีความลึกลับซับซ้อนมากวิบากกรรมแต่ละอย่างสามารถจะเจาะลงไปได้เลยว่าเกิดจากกรรมชนิดใดให้ผลเนื่องเพราะว่าผลของวิบากกรรมแต่ละชนิดเนี่ยมันมาจากหลายๆสาเหตุที่มารวมกันเรื่องของกรรมนี่บางทีจัดอยู่ในหมวดของอจินไตยในญาติโยมท่านทั้งหลายคือมันบอกฮู้พ่อเฮาระลึกชาติมาได้ลูกแต่คนที่ระลึกชาติได้ก็จะฮู้ว่าอ๋อเฮาเป็นอย่างอี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิบากกรรมแต่ละชนิดมาจากหลายๆสาเหตุรวมกันจึงเกิดเป็นแรงแห่งวิบากที่นำผลมาฮือ วิบากกรรมนั้นมีทั้งดีแล้วก็บดีส่วนที่ดีก็เรียกว่ากุศลวิบากส่วนบดีก็เรียกอกุศลวิบากคนเฮานี่มักจะปฏิเสธวิบากที่ผลที่เป็นผลร้ายคืออกุศลวิบากปรารถนาแต่วิบากที่เป็นผลดีคือกุศลวิบากแต่ถึงแม้จะปฏิเสธอย่างใดก็ตามก็บ่มีภัยที่จะหนีวิบากกรรมที่เป็นอกุศลพ้นไปได้ฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาของเฮาเนี่ยได้กล่าวสอนมาโดยตลอดว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนนี่มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครกระทํากรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นสืบไปนี่จบที่กรรมแล้วนี่ฉะนั้นแม้กรรมบางอย่างจะเป็นอโหสิกรรมได้ก็ตามแต่ก็บ่เป็นอโหสิกรรมวิบากในผลที่จะได้รับญาติโยมอาจจะทำความเข้าใจผิดว่าอ๋อเฮาอโหสิกรรมแล้วเน้อแสดงว่าผลของวิบากนั้นจะบ่ถึงแก่เฮาแล้วบัดใจนะจะบอกให้ทำอย่างใดได้อย่างนั้นเปิ้นจึงให้สร้างกุศลแห่งความดีให้มันมากกว่าอกุศลถ้าอกุศลนั้นไหลเลยตันวิบากนั้นจะให้ผลทันทีถึงเขาจะอโหสิกรรมกันแล้วเนี่ยแต่กรรมนั้นยังจะมีอยู่นะ
จะบอกเธอฉะนั้นวิธีที่จะทำให้กรรมวิบากที่เป็นบาปเนี่ยบรรเทาเบาบางลงได้ก็ต้องอาศัยอำนาจแห่งพระปริตซึ่งแปลว่าเครื่องรักษาหรือว่าเครื่องคุ้มครองหรือว่าเครื่องต้านทานก็ได้วิธีนี้นี่เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้พระปริตจะมีผลก็ต่อเมื่อบุคคลที่ศรัทธายังมั่นคงและจิตเมตตาในการประกาศฉะนั้นการประกาศรัตนปริตนั้นเนี่ยที่จริงแล้วมีอยู่3บทมีรัตนปริตอาตานาติยปริตและก็ขันธปริต3บทนี้หลักๆแต่ที่วัดยางกวงเรานำมาให้ญาติโยมประกาศเนี่ยเป็นรัตนปริตซึ่งกล่าวถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่นี่มีส่วนหนึ่งที่ญาติโยมจะต้องทำความเข้าใจว่าอำนาจแห่งรัตนปริตนั้นจะมีอนุภาพก็ต่อเมื่อว่าบุคคลมีศรัทธาอย่างมั่นคงคืออย่างศรัทธายังมั่นคงคือญาติโยมจะต้องเชื่อในคุณพระพุทธเจ้าแต่ตั้งวันนี้แต่ก็มันไหวหลายอย่างมันเอาอย่างเป็นสารณะหลายอย่างผีครูผีบาเหี้ยสารพัดอาตมาภาพเคยบอกแล้วว่านับถือได้แต่จะเอาเป็นสารณะที่พึ่งบ่ได้จะฮู้ได้อย่างใดว่าเฮาเอาเป็นสารณะที่พึ่งยามที่กลัวก็ดีภาวาก็ดียามที่บ่มีกำลังใจก็ดีแล้วนึกถึงอันนั้นน่ะเปิ้นฮ้องเอาเป็นสารณะถึงวันนี้เนี่ยเฮานึกถึงพระพุทธเจ้าตายเลยเนี่ยจะบอกเฮ้อเนี่ยเอาลองมาคิดกันดูดีๆนะถึงวันนี้เวลาเฮากลัวกะเฮาหวาดผวากะเนี่ยเฮานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแต่ๆเนี่ยที่หลังลูนเลยเฮาจะนึกถึงใครก่อนผีปู่ย่าก่อนเทวดาองค์นั้นก่อนอันท้าวเวสสุวรรณก่อนขอท้าวเวสสุวรรณมาช่วยเราก่อนขออย่างแหมพระศิวะพระแม่ปารวตีพระแม่กาลีคือขอสิ่งอื่นก่อนเฮานึกถึงสิ่งอื่นก่อนพระพุทธเจ้าอันนี้แสดงว่าเฮาบ่ได้เอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแต่เพราะถ้าเฮาเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแต่เฮาจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกและญาติโยมลองไปสังเกตพฤติการพฤติกรรมของตัวเก่าดูว่าเวลาที่เฮากลัวเฮาเคว้งคว้างเนี่ยเขาเอาอย่างเป็นที่ปึ้งทีนี้พระปริตนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อเฮานั้นเคารพยอมรับนับถือพระรัตนตรัยเป็นนาถาที่ปึ้งอย่างเดียวบ่มีสิ่งอื่นสิ่งอื่นนั้นนับถือได้แต่จะเอาเป็นสรณะที่ปึ้งบ่ได้อย่างที่อาตมาภาพเคยบอกญาติโยมตั้งหลายไว้แล้วทีนี้ก็มาอู้ถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัยนี่จะต้องกล่าวถึงองค์คุณก่อนเพราะจะไปกล่าวถึงอำนาจเลยยังบ่ได้เตื้อเพราะลึกๆแล้วเนี่ยการที่เฮาประกาศรัตนปริตเป็นการกล่าวถึงสัจวาจาสัจวาจาก็คือความจริงอะเนาะลึกๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้หมู่เฮาเนี่ยเชื่อมั่นในตกเก่านะจะบอกเฮาหรือว่าญาติโยมท่านทั้งหลายหันคิดเห็นเป็นประการใดครับคำพูดนี้แต่คำว่าเชื่อมั่นในตัวเก่านี่ไม่ใช่ลงตัวเก่านะคือเชื่อมั่นในผลแห่งกรรมตัวเก่าทำกรรมอย่างใดก็จะได้รับผลอย่างนั้นนี่คือพระพุทธเจ้าสอนเฮาอย่างนี้ที่จริงแล้วตินับถือพระรัตนตรัยอยู่ในหัวจิตหัวใจเนี่ยก็เพื่อที่เฮาจะได้เอาองค์คุณแห่งพระรัตนตรัยมาใช้องค์คุณแห่งพระรัตนตรัยมีอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องไปดูบทอิติปิโสกล่าวถึงอย่างสวากขาโตกล่าวถึงสุปฏิปันโนคืออย่างและในอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนเอาใจไปทำอย่างนั้นอย่างที่บอกใจดีย่อมถึงพระพุทธใจบริสุทธิ์ย่อมถึงพระธรรมใจงามย่อมถึงพระสงฆ์พระพุทธช่วยนำพระธรรมช่วยแต่งพระสงฆ์ช่วยแจ้งช่วยนำช่วยแต่งช่วยแจ้งเนี่ยคือตัวของเฮากระทำกรรมดีนั้นพระพุทธถึงช่วยนำคือใจเฮาที่เบิกบานเนี่ยเป็นพระพุทธธรรมนำมาปฏิบัติเป็นพระธรรมปฏิบัติตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเป็นพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลาย
เมื่อเคารพนับถือคุณผู้ได้เจ้าและรู้องค์คุณผู้ได้เจ้าอย่างนี้เฮาก็จะเชื่อมั่นในตัวเก่าละหันก็พลังมันก็จะเกิดขึ้นละญาติโยมเคยสังเกตก็ว่าเอ๊ะนี่อย่างเหล่าเทวดาพรหมทั้งหลายทั้งปวงเปิ้นถึงมีความเคารพในพระอริยเจ้าที่เปิ้นปฏิบัติในศีลปฏิบัติในธรรมเนี่ยนี่อย่างเพราะพระอริยเจ้าทั้งหลายทั้งปวงนั้นถือเอารัตนะสามประการเป็นที่พึ่งอย่างเดียวไม่ได้เอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งถ้าเอาพรหมเอาเทวดาเป็นที่พึ่งตัวเนี่ยพรหมเทวดาเพื่อจะมานับถือเฮานี่อย่างญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะนั้นที่เปิ้นมานับถือเฮาเนี่ยก็เพราะว่าเฮานั้นแม่มนุษย์คนนี้มันแน่มันมีสัจจะมันมีความจริงมันเชื่อมั่นในตัวเก่ามันตั้งใจกระทำเพียรละกิเลสของตัวเก่าซึ่งเหล่าพรหมเหล่าเทวดาก็ยังหลงละเลงกับสิ่งที่เปิ้นได้รับคือความสุขในพรหมโลกในเทวโลกอยู่แต่มนุษย์ของเฮานี่อาจหารตั้งมั่นกระทำเพียรในการดับกิเลสของตนนี่เหล่าพรหมเทวดาถึงยกย่องคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยทีนี้เมื่อหูอย่างนี้แล้วว่ารัตนปริตจะมีผลก็ต่อเมื่อเฮาได้มีความเข้าถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยแท้จริงแล้วทีนี้ก็มาอู้ถึงว่ามูลเหตุแห่งรัตนปริตที่จริงมันก็สมกับช่วงนี้เนาะช่วงก่อนเฮาก็สวดกันนะรัตนปริตช่วงโควิดแต่ญาติโยมก็อาจจะบ่ได้รู้ความหมายที่ลึกซึ้งเท่าใดว่ามูลเหตุแห่งรัตนปริตนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ณกรุงเวสาลีที่เกิดอุบัติวะตั้งหลายเกิดทุพพิกภัยความอดอยากอมนุสภัยผีปีศาจก่อกวนเกิดอหิวาตกโรคมาเบียดเบียนเกิดฝนแล้งเข้ากล้าตายทั้งแผ่นดินมีคนตายทุกวันก็เพราะความอดความอยากทีนี้เมื่อมีคนตายมากขึ้นเรื่อยๆผีปีศาจได้กลิ่นศพมนุษย์ก็ป้ากันเข้าเมืองมาเบียดเบียนมนุษย์จากนั้นก็มีมนุษย์ตายเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าฤชวีเนี่ยผู้เป็นกษัตริย์เมืองเวสาลีก็เลยส่งคนไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับนิมนต์แล้วพิจารณาว่าเมื่อพระองค์ตรัสรัตนสูตรในกรุงเวสาลีการอารักขาการคุ้มครองรักษาจะแผ่ไปตลอดแสนโกฏจักรวาลในขณะที่พระพุทธเจ้าประทับยืนใกล้ประตูพระนครก็เรียกพระอานนท์ที่มาส่งพระองค์ว่าดูก่อนอานนท์เธอจงจำรัตนสูตรนี้ถือเครื่องพีกรรมคือการฮือส่วนบุญเที่ยวเดินไประหว่างกำแพงสามชั้นแห่งกรุงเวสาลีกับเหล่าเจ้าฤชวีราชกุมารแล้วกระทำพระปริตเถิดพระอนนท์ก็จดจำเอาเมื่อพระอนนท์จะกล่าวพระปริตเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็ได้เอาบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าตักน้ำเดินประพรมไปทั่วพระนครนี่ก็เป็นที่ไปที่มาของการทำน้ำพระพุทธมนต์ทีนี้พอพระอนนทเถระกล่าวว่ายังกินจิเท่านั้นคือยังกินจิเนี่ยกล่าวถึงอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าหรอเริ่มต้นพวกอมนุษย์ที่อาศัยกองขยะแล้วก็ฝ่าเรือนที่ยังมาหนีไปในตอนแรกก็ป้ากันหนีไปทางประตูทั้ง4ประตูทั้งหลายก็บ่มีช่องว่างอมนุษย์บางพวกเมื่อบ่ได้ช่องว่างที่ช่องประตูเหล่านั้นก็ทำลายกำแพงเมืองหนีไปพอพวกอมนุษย์ปากันไปแล้วโลกที่เนื้อตัวของมนุษย์ต่างหลายก็สงบลงมนุษย์ต่างหลายก็ปากันออกมาบูชาพระเถระด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นมหาชนก็ปากันเอาของหอมทุกอย่างฉาบทาอาคารที่ประชุมท่ามกลางพระนครทำเพดานให้งดงามด้วยรัตนะประดับด้วยเครื่องประดับทั้งหมดปู่พุทธอาจลงหน้าตีนั้นแล้วนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามานี่เป็นมูลเหตุของรัตนปริตว่าทำไมอัตมภาพถึงเชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายประกาศรัตนปริตที่จริงไม่ใช่อัตมภาพนะที่จริงแล้วเนี่ยความปรารถนาเหล่านี้เนี่ยเป็นด้วยเหตุแห่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเฮานั้นทรงหัน
แล้วก็ทรงอยากจะฮื้อกำลังใจมูเฮาญาติโยมทุกคนทุกท่านจึงเผยแผ่ธรรมนาวาวังนี้ขึ้นมาคือหลักการแห่งการพ้นทุกข์ที่จริงบ่ได้กล่าวถึงหยังบางคนไปคิดว่าธรรมนาวาวังนี่ก็คือลัทธิใหม่เหี้ยก้าคือสิ่งใหม่เหี้ยก้าบ่ใช่สิ่งใหม่เลยญาติโยมท่านทั้งหลายธรรมนาวาวังที่พระเจ้าแผ่นดินเผยแผ่อยู่ในเวลานี้ก็คือคุณแห่งพระรัตนตรัยนี่แหละเนี่ยเปิ้นบอกว่าเวลาอ่านก็อ่านให้มันจบๆนะบ่ใช่อ่านหน้าเดียวแล้วก็บ่คึดคนเดียวบ่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องขอแห่งพระเถรานุเถระตลอดจนถึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเฮาได้รีบนำความนี้บอกแก่ศรัทธาประชาชนถึงหลักการพ้นทุกข์ที่แท้จริงถ้าเฮาต่านทั้งหลายบ่ปากันอู้ถึงเรื่องหลักการพ้นทุกข์แล้วคนตรงวันนี้ก็จะไปหาที่พึ่งอันบ่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐยิ่งเฮาก็บ่ว่ากันในญาติโยมท่านทั้งหลายที่จริงแล้วมันก็เป็นไปหลายๆอย่างอาตมาภาพหันก็มานั่งคิดเหมือนกันว่าเอ๊ญาติโยมไปเจ้าบูชาพระมาเนี่ยมันก็ดีเนาะบูชาพระคือบางคนก็บ่มีสตางค์แต่ๆอันนี้คือหันกันเลยบูชาพระ200บูชาพระ300บูชาพระ 1,000 เนี่ยคือเปิ้นหันว่าโอ้พระนี้มีพุทธคุณหลายอย่างอยากจะเอามาเป็นที่พึ่งสรณะสตางค์ตัวเก่าก็บ่มีก็ยังจะไปเสาะยืมคนอื่นมาเอามาปูชาพระเพื่อที่ตัวเก่าจะได้ที่พึ่งสรณะอันนั้นโอ้อาตมาภาพหันแล้วมันก็กลับมาทบทวนตัวเก่าในเวลานี้ทบทวนตัวเก่าว่าเอญาติโยมก่อนลำบากกันอยู่แล้วนี่เฮาจะไปสร้างความลำบากให้ญาติโยมแหมในหยังเฮาในหยังบ่เนี่ยอย่างใดสักอย่างหนึ่งคือญาติโยมนั้นได้หาวิธีทางแห่งการพ้นทุกข์ได้ด้วยตัวเก่าด้วยพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเฮานี้แหละแต่อัตมภาพบ่ใช่หมายของว่าพระเครื่องกาเครื่องรางต่างๆกาบ่ดีบ่ใช่เป็นของดีมีคุณเหมือนกันหมดแหละแต่มันต้องแลกมาด้วยราคาแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้แท้จริงแล้วบ่สมควรที่จะต้องแลกมาด้วยราคาสมควรที่จะต้องแลกด้วยใจด้วยการน้อมนำใจเอาธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นอัตมภาพจึงนำล่องญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายบางคนเป็นทุกข์เป็นภัยเอ๊หาความสงบภายในใจบ่เกิดขึ้นเลยก็เป็นอาจเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมีในเนื้อในตนอยู่บางคนเคยไปทำไว้นะอัตมภาพก็นำรัตนปริตนี่แหละมาให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้กล่าวประกาศกันเพราะนั้นวัดยางกวงของเฮาก็มีพิธีในการประกาศรัตนปริตเนี่ยทุกวันเลยช่วงเย็นร่วมกับทำวัดเย็นยิ่งในช่วงปฏิบัติธรรมสะหกสะเจ็ดสะแปดนี้แล้วก็วันที่สะแปดมะแรงนี้ศรัทธาประชาชนกว่า1,000กว่าคนเนี่ยก็จะร่วมกันประกาศรัตนปริตอ้างเอาอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยเนี่ยมาอภิบาลคุ้มครองรักษาพวกเราด้วยครอบครัวของพวกเราด้วยแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีนี้ก่อนจะวางลงรายการก็ให้หมู่เฮาญาติโยมท่านทั้งหลายได้น้อมอำนาจแห่งบุญเนาะร่วมกันว่าโอ้พระเจ้าแผ่นดินของเฮามาเกิดในแผ่นดินประเทศไทยนี้โชคดีเหลือเกินพระเจ้าแผ่นดินเป็นธรรมิกราชาเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมได้นำธรรมอันดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประกาศแล้วเพื่อความพ้นทุกข์แห่งปวงชนชาวไทยหมู่เฮาทั้งหลายในฐานะประชาชนชาวไทยก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมเอาบุญกุศลทั้งหมดที่เฮาได้ร่วมกันทำถวายพระพรชัยมงคลวันที่28นี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพก็ขอพระเจ้าแผ่นดินของเฮานั้นทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะเป็นล่มโพล่มไทรแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยหมู่เฮาทุกคนทุกท่านสืบไปตายที่สุดนี้อำนวยพรแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้สุขกายสบายใจแม้จะทำการสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยกุศลสมมโนรสปรารถนาทุกประการยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขัง
พระลังขอเจริญพรทรงสมยา